ตำรวจรับสินน้ำใจที่มีคนมามอบให้มูลค่าเกิน 3,000 บาทอาจมีความผิดโทษฐานรับสินบนเช่นเดียวกับตำรวจรับของขวัญปีใหม่จากเจ้าของร้านทองเป็นทองคำมูลค่าคนละ1บาทการอวยพรปีใหม่คุณแม่ทองแล้วคุณแม่ใจดีปีนี้นะครับมันได้ปีนี้แจกทองน่าจะเป็นสลึงเนี่ยผมนะหรือเท่าไหร่สลึงบาทนึงครับหนึ่งบาทแล้วโอ้โหให้กับคำถามให้กับคำถามเชฟครับเย้เชฟเลยครับย่าย่าทำรวยครับทำรวยโอ้โหเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเอาไปก่อนครับขอบคุณครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับสุดยอดเลยเอาให้ดับหน่อยเอาดิดับก็ได้ดับก็ได้ดับก็ได้นี่เอาดิภาพเรียบเลยภาพเรียบเลยสุดยอดครับคุณแม่ทองสุดยอดเลยครับครับผมแม่รับเลยนะครับขอบคุณสวัสดีทุกคนนะครับทางเลยที่หนองคายครับมีคลิปนะครับตำรวจ89นายรับทองเส้นละ1บาทเกิน 3,000 ทองรูปพรรณจากเจ้าของร้านทองผู้หญิงอายุ70กว่ามีถ่ายคลิปมีตำรวจคอยพาดด้วยเรามาสวัสดีคุณแม่วันนี้คุณแม่ใจดีแจกทองคนละ1เส้นโอ้ข้อความชัดเจนสุดท้ายครับมาโพสต์ทาง Facebook เป็นข่าวใหญ่ประชาชนด่ากันเละสุดท้ายโรงพักภูมิกับบอกว่าเป็นการล้อกันเล่นหยอกล้อกันเล่นให้ถือกันคนละ2นาทีไม่ได้ให้เลยนะผมไม่เชื่อส่วนตัวนะผมเชื่อว่าให้จริงเพราะเขาพูดชัดเลยว่าแจกแล้วก็มีการยกมือไหว้ขอบคุณตำรวจไปขอดูทอง2นาทีเวลาจะแล้วเวลาเขาเอาทองให้ดูต้องยกมือไหว้เลยเหรอการยกมือไหว้ขอบคุณก็แสดงว่าเขายกให้เราเลยแล้วมีข้อความว่าแจกคือให้แบบที่ไม่มีค่าตอบแทนไม่ต้องจ่ายตังค์ค่าสร้อยแจกทองแจกสร้อยมีคำพูดว่าแจกทองคนละเส้นนะคำว่าแจกคือให้โดยไม่มีค่าตอบแทนถ้าบอกว่าขายอันนี้มีค่าตอบแทนหรือถ้าบอกว่าให้ดูก็ต้องในนั้นมันก็ต้องมีคลิปเสียงว่าเอ้าให้ดูคนละเส้นแล้วทำไมตั้ง 8-9 คนต้องดูทุกคนเลยถ้าให้ดูคนละ2นาทีฟังไม่ขึ้นผมก็มองว่างานนี้พี่น้องตำรวจเนี่ยพลาดแต่มันไม่ได้ทุจริตเขาเต็มใจให้แต่มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรับทรัพย์สินเกินกว่า 3,000 ไม่ได้นะผู้กำกับหรือใครตาใครก็เลยออกมาทำนองว่าอย่าไปถือสาเลยเพราะมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเนี่ยนะหยอกล้อกันเล่นหยอกล้อกันเล่นคืออะไรครับถ้าพูดภาษากฎหมายก็คือไม่ได้มีเจตนาที่จะรับสร้อยจริงๆแล้วคนให้ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้จริงๆแค่หยอกล้อกันเล่นนะครับผมบอกแล้วไงลิ้นไม่มีกระดูกพยานบุคคลขนาดนี้คลิปชัดเจนเห็นทั้งภาพและเสียงยังบอกว่าล้อกันเล่นเลยนะจริงๆแล้วพยานวัตถุคลิปเนี่ยถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าเชิงพิสูจน์ความจริงได้ชัดแต่คดีนี้ตำรวจก็บอกว่าล้อกันเล่นก็ว่ากันไปนี่มันธรรมดาเขาบอกว่าเป็นตำรวจและเจ้านายดีก็จะดูแลดีไม่ว่าสถานการณ์ย่ำแย่แค่ไหนก็จะดูแลกันนะผมดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นเรื่องหยอกล้อละมันน่าเชื่อรับจริงๆแต่ยังว่ากันไปคดีก่อนตำรวจจราจรเนี่ยลูกเอารถมาใช้อันนั้นก็บอกว่าอะไรนะความผิดเล็กน้อยตอนนี้เป็นไงมติครม.ห้ามนำรถประจำตำแหน่งรถราชการมาใช้เรื่องส่วนตัวไล่ออกปลดออกชัดหรือยังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปลูกตำรวจเอารถมาใช้จะบอกว่าเล็กๆน้อยๆได้ไหมไม่ได้ไล่ออกปลดออกทรัพย์สินของหลวงนะครับมีมติครม.แล้วมติครม.หน่วยงานราชการต้องถือปฏิบัติจะฝ่าฝืนไม่ได้นะครับผมทำคดีมาแล้วองค์การมหาชนนะฝ่าฝืนมติครม.ไม่ได้ครับนะครับเข้าใจนะนะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็
เล่าสู่กันฟังนะครับนะสมมุติว่าขายให้เส้นละ100บาทจะผิดไหมไม่ผิดครับให้ยืมก็ไม่ผิดครับเพราะว่าการให้ยืมเนี่ยก็แสดงว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เวลาที่ท่านโดนปัญหานะครับถ้าท่านมีทองมีทรัพย์สินเยอะท่านก็อ้างพลเอกประวิตรเป็นพยานนะอ้างปปช.เป็นพยานได้เลยให้ยืมรายการตอบตรงๆกับอาจารย์เดชาอ๋อดีอย่าลืมอาจารย์กลางๆแต่ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันน่าสงสารตำรวจจะจริงหรือเท็จคุ้มครองร้านทองเป็น10ล้านทองแค่นี้นิดหน่อยก็ถูกครับตำรวจต้องถูกดำเนินคดีผิดกฎหมายปปช.ถูกไหมครับก็ใช่ครับแต่ว่าเขาจะเอาจริงเอาจังกันแค่ไหนอีกเรื่องนึงท่านรองเจเลสันพิสิทธิ์บอกเดี๋ยวทางเจเลตำรวจกำลังไปตรวจสอบให้ครับเบื้องต้นให้รายงานชี้แจงแล้วอ๋อนี่ท่านรองเจเลท่านมานั่งฟังเลยนะพันตำรวจเอกสันพิสิทธิ์แย้มเกศรก็ลองดูนะมันอาจจะเป็นการหยอกล้อก็ได้นะครับนี่ท่านรองเจเลมานั่งฟังนะฮะยังไงช่วยหาคำตอบที่ฟังแล้วไม่ขัดหูหน่อยนะครับท่านรองเจเลครับนี่ท่านนั่งท่านชมเราอยู่นะครับให้โดยเสน่หาผิดไหมครับก็ห้ามรับว่ากันต่อไปนะครับนะแต่อย่าไปสอบสวนนานนะครับเดี๋ยวประชาชนลืมนะครับฮักสาระชอบสาระเฮากับสินน้ำคว่ำดูสาระต่างๆร่วมถึงขอกฎหมายต่างๆที่มีประโยชน์มาหายฟังมาหลับช่วงน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อ